สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานเหลืออยู่อีกเคสเดียวก็คือฝั่งท้ายนะครับพอมาถึงประมาณ100 180 100นิดหน่อยจะหอนนะครับเดี๋ยวพี่หมอขอตั้งใจฟังก่อนนะครับหอนแล้วครับเป็นที่ฝั่งท้ายจริงด้วยครับนะครับพอ100 100เสร็จนะฮะ100นิดหน่อยนะครับเริ่มที่จะหอนเชียงกงมานะมาใส่นะครับเราเดี๋ยวตามไปนะไปขึ้นไปซ่อมกันเลยนะครับไปดูเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่หมอจะเอาขึ้นห้อยอีกทีหนึ่งแล้วก็จะใช้หูฟังนะครับโดยที่ว่าติดเครื่องเข้าเกียร์อยู่บนห้อยแล้วก็ให้ล้อหมุนนะครับแล้วก็เพื่อความมั่นใจนะฮะจะเทสนี่อีกครั้งหนึ่งนะว่ามันหอที่เฟืองชายแน่นอนหรือเปล่านะครับแต่ลูกปืนล้อยางรถยนต์นะฮะนี่หมอฟันธงเลยว่าไม่ใช่ครับ 100% นะครับไปฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่อู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเยี่ยมเลยก็เนี่ยฝั่งท้ายเนี่ยคือฝั่งท้ายอ่ะนี่คือหน้าตาฝั่งท้ายเหรอนี่แหละหน้าตาฝั่งท้ายเห็นไหมคนไม่รู้เรื่องชาติหน้าตามิกกี้เมาส์เหมือนกันนะเนี่ยคนไม่รู้เรื่องรถก็เนี่ยจะถามอย่างนี้ไงนี่ฝั่งท้ายเลยที่วิ่งแล้วที่เราคุยกันไว้บ้างหอนเนี่ยหอนเนี่ยแหละคือ80ตอนแรกเอาไปลองคิดว่ามันเป็นที่ลูกปืนล้อหรือว่าเป็นที่ยางแต่ความเร็วมันเกิน80ขึ้นมาแล้วมันหอนวอต้องนี่เลยต้องนี่เลยจับตัวได้แล้วฟังเสียงดูอีกทีหนึ่งก็ชัวร์ 100% พี่หมอก็เลยฟันธงว่าเปลี่ยน1ลูกถ้าใหม่พี่บอกอะรู้ไหมว่าประมาณเท่าไหร่ว่าเอาเรื่องกันนะ 70,000 เหมือนกันนะใช่ไหมใช่ป่ะใช่ป่ะเคยใช้เบียนมาเลยใช่ไหมใช่ครับแต่นี่ถูก2ลูก 70,000 แล้วซื้อใหม่เท่าไหร่ไม่ต้องเซ็นเซอร์สายเซ็นเซอร์ ABS ไม่รวมนะหรอมีต้องมีด้วยใช่ไหมล่ะต้องมีครับต้องมีนี่ใช้เซ็นเซอร์ของเดิมโอเคเซ็นเซอร์มาจากเมืองนอกส่วนใหญ่เขาจะตัดมาครับนะช่างส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้คนที่ตัดในจังเนี่ยที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะตัดตัดก็ใช้เซ็นเซอร์เดิมนะบ้านเราเชียงกงขายอยู่ลูก12,000สภาพประกันให้1เดือนสภาพก็คือพวกนี้ต้องมาลองใส่ดูเพราะว่าสภาพภายนอกเนี่ยดูมันก็โอเคนะใช่ไหมมันก็ไม่เป็นสนิมไม่เป็นอะไรแต่จริงๆแล้วมันต้องอยู่ข้างในถ้าเกิดว่าเราเอาใส่แล้วเรียบร้อยปุ๊บเติมน้ำมันเรียบร้อยไปวิ่งแล้วมันไม่หอนก็แสดงว่าใช้ได้จบไหมจบสิครับถ้าครั้งนี้ก็จบแล้วถ้าครั้งแรกไม่หอนแต่ขับไปแล้วที่มันจะหอนมีโอกาสไหมยังไม่มีผ่านโอเคไม่หอนเลยผ่านนั้นจบพอไม่หอนเลยปุ๊บเนี่ยก็
ถอดเปลี่ยนน้ำมันนะเอาน้ำมันใหม่ใส่แล้วก็เอาน้ำมันเฟืองท้ายเป็นหัวเชื้อนะเป็นหัวเชื้อน้ำมันเฟืองท้ายใส่ลงไปก็เที่ยวนี้ก็ใช้ยาวเลยจบเลยทีเดียวแต่ตรงไหนที่เรียกตุ๊กตาเนี่ยพี่ดุมตุ๊กอะไรเนี่ยตุ๊กตาตุ๊กตามันเป็นตุ๊กตาเผากลางอ๋อนี่เป็นหน้าแผ่นวันนี้เป็นหน้าแผ่นเฟืองท้ายนี่เป็นหน้าแผ่นย่อยอ๋อนี่หมุนได้นะโอเคก็หมุนได้ครับเวลาหมุนก็เราจะหมุนเนี่ยเฟืองท้ายก็จะหมุนอ๋อนี่เวลาทำงานอย่างงี้ทีนี้ว่าตัวนี้มันหมุนลูกเนี่ยมันเป็นลูกเล็กมากแล้วข้างนั้นไม่หมุนนะก็เพราะว่ามันเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าถ้าเป็นลิมิเต็ดมันจะหมุนคู่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยมันจะหมุนข้างเดียวครับจะหมุนข้างเดียวสวยทีนี้ถ้าเกิดว่าไอ้ตัวเนี้ยต้องคอยดูแลนิดนึง 20,000 กิโลเนี่ยเปลี่ยนไปเลยน้ำมันเฟืองท้ายอย่าไปเก็บอย่าไปเสียดายมันทีนึงก็ไม่กี่ตังค์ครับ100กว่าบาทเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายทีร้อยกว่าบาท 20,000 กิโลเปลี่ยนไปเลยโอ้โหถูกจังแล้วเติมหัวเชื้อไปด้วยนะครับมันก็จะช่วยเซฟไอ้ตัวพวกเฟืองใบสีเฟืองใบหมูได้ตรงนี้เพราะว่าไอ้รถคันหนึ่งตันกว่าเกือบ2ตันเฟืองท้ายลูกแค่นี้ต้องขับเคลื่อนไปวิ่งจริง180 150 140ต้องวิ่งตลอดเวลานี่ของเล่นนะมาหมุนอยู่เปอะอันเนี้ยมันต้องคอยดูแลรักษานิดนึงนะเคสนี้ก็จบนะไม่มีอะไรที่จะสงสัยจบจบแล้วครับเฟืองท้ายตัวนี้ก็คือลูกหนึ่งของเชียงกงคือ 2,000 บาททางเจ้าของร้านรับประกันได้1เดือนแล้วนี่เสร็จแล้วก็ไปทำอะไรต่อเนี่ยตัวนี้ทิ้งเลยต้องทิ้งแล้วครับทิ้งแล้วครับเพราะซ่อมไม่คุ้มอย่างที่บอกเช็คอ่ะว่าซ่อมทิ้ง 30,000 20,000 โครงลูก 10,000 กว่าบาทรับประกันให้ต้องเดือนอย่างนี้จบเลยเดี๋ยวทีมงานพวกเราไปห้อยทำเป็นโคมไฟกันนะทีมงานนะไปทำเป็นโคมไฟอันอาจเอาไปประดับร้านได้นะทำอะไรพวกนี้ผมว่าตกใส่หัวท่าทางจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ถ้าขายลูกนึงก็ขายเป็นเศษเหล็กนี่นะนึงก็12บาทอ๋อได้ถึง100ด้วย100นึงประมาณ100เดี๋ยวอยู่กับบ้านเลยทีมงานนะเอาแบตเตอรี่เอาลูกปืนมาครับก็จบบริบูรณ์ครับแต่แล้วรถเบนซ์ C20 ถ้าไหลเบนซ์ก็ร้านท่านนั้นน่ะลายยนต์ครับร้านใครรู้อ่ะร้านใครพี่ร้านผมเองโธ่เราต้องอุบไว้ดิพี่ต้องอุบไว้ซ่อมรถตามที่น้องแจนใช้พี่ไปทำนะงานถนัดงานถนัดต้องใช้คำนี้ดีกว่าค่ะพี่หมอคะแต่เมื่อกี้ตามพี่หมอไปดูแล้วแต่ยังสงสัยว่าเฟืองท้ายเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่พี่หมอบอกว่าต้องรับสึกหนักในการขับเคลื่อนยนต์เลยใช่ใช่อยากจะรู้ว่าปัญหาทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้แล้วเรามีการถนอมหรือดูแลยังไงรวมถึงเฟืองท้ายเนี่ยบางคนอาจจะไม่คิดว่ามันสำคัญและพี่หมอบอกว่าเป็นตัวเรียกว่ารับสึกหนักเลยใช่มันเป็นอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนรถทั้งคันเลยแต่ว่าลูกมันนิดเดียวเองอะน้ำหนักมันน่าจะอยู่ประมาณสัก10กิโลได้ค่ะแต่ว่ามันเป็นเหล็กทั้งแท่งเลยเป็นลูกกลมๆอยู่ด้านท้ายรถถ้าเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังคำว่าเฟืองท้ายเนี่ยจะเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นถึงจะมีเฟืองท้ายไอ้ตัวเฟืองท้ายเนี่ยคือประกอบด้วยเฟืองข้างในจะเป็นเฟืองใบสีเฟืองในหมูดอกจอกลูกปืนเขาจะเรียกกันอย่างนี้นะฮะก็คืออันนี้คือช่างเขาเรียกกันข้างในเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกะโหลกไม่ใช่เป็นเสื้อนะครับหรือว่าช่างเขาจะเรียกกะโหลกกันนั่นแหละก็คือเป็นเสื้อห่อเหล็กทั้งอันเลยแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีพวกเฟืองต่างๆแล้วแต่ว่ารถแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อก็จะมีการอัตราทดของเฟืองเวลาที่เขาทำแข่งกันเขาก็จะมาทดเฟืองตรงนี้ให้รอบจัดขึ้นอ๋อนี่เขาเรียกว่ารอบจัดแล้วจัดคือตรงนี้ก็จัดตรงนี้ด้วยก็ไล่มาจากตัวนี่เป็นอีกหนึ่งความรู้เลยค่ะเครื่องยนต์เกียร์เฟืองท้ายสามอันเนี่ยจะต้องแมทกันเวลาที่เขาทำลงสนามตอนพี่หมอแข่งรถอยู่กับทีมสิงห์เรซซิ่งตระกูลเนี่ยก็ใช้ตรงนี้แหละมาเป็นเรื่องของการที่ว่าต้องมาลื้อเฟืองท้ายทดอัตราทดใหม่อ๋อให้ขับได้เร็วขึ้นแล้วแต่ว่าสนามกี่กิโลสนาม 3.5 กิโลสนาม 5 กิโลก็จะใช้เฟืองท้ายตรงเนี้ยเป็นตัวที่ว่ามาทดแล้วจะได้อัตราการเร่งมันคำนวณกันสามอย่างนี้ใช่ครับจะต้องมีการแมทกัน3อย่างนี้คือเครื่องยนต์เกียร์เฟืองท้ายตรงนี้นี่คือเฟืองท้ายคำว่าเฟืองท้ายความสำคัญนะคะเฟืองท้ายเนี่ยที่หอนเรียกหอนเวลาวิ่งความเร็ว20120ตั้งแต่80ถึง120ก็จะมีเสียงวอถอนขึ้นมาแต่แรกๆเนี่ยจะไม่เป็นแรกๆเนี่ยจะไม่มีเสียง40 60เนี่ยจะไม่มีเสียงถ้า40 60เนี่ยมีเสียง
หอนขึ้นมาเหมือนกันนั่นคือลูกปืนล้อลูกปืนล้อหน้าหรือลูกปืนล้อหลังก็จะมีความเร็วที่ประมาณ40ถึง60ประมาณนี้เสียงเฟืองท้ายกับเสียงลูกปืนล้อเนี่ยจะเป็นเสียงคล้ายๆกันแต่ว่าอยู่ที่ความเร็วต่างกันโอ้ขนาดความเร็วต่างกันนี่เรารู้เลยว่าเสียงเกิดจากอุปกรณ์อะไรด้วยใช่ไหมต้องช่างที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาจะฟังทีเดียวเขารู้เลยว่าไอ้เสียงนี้อ๋อ40 60ดูไมค์ปุ๊บเนี่ยโอ้ไม่เกิน60ดังวอดออกตัวดังแล้วนั่นคือลูกปืนล้อไม่ล้อหน้าก็ล้อหลังนะฮะแต่ถ้าเงียบแล้ว80ขึ้นไปถึง120เนี่ยจะมีเสียงหอนขึ้นมาวอดจะดังมาทางล้อด้านหลังเนี่ยเยอะสุดอันนี้คือเฟืองท้าย 100% เฟืองท้ายปุ๊บก็ต้องแกะออกมาเฟืองท้ายออกมาก็ต้องจริงๆแล้วถ้าช่างผู้ชำนาญงานเขาจะแกะน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายโทษทีจะแกะน้ำมันเฟืองท้ายออกมาดูก่อนจะถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายออกมาใส่ถ้วยแก้วนะหรือถ้วยพลาสติกดูว่ามีเศษกากเพชรไหมถ้ามีเศษกากเพชรเนี่ยก็คือพวกเศษเหล็กมันจะมีการสึกหลอแล้วหลุดออกมาเจือปนกับตัวน้ำมันเฟืองท้ายเพราะว่าตัวน้ำมันเฟืองท้ายมันจะเป็นตัวหล่อลื่นนะระหว่างเหล็กกับเหล็กเสียดสีกันก็คือพวกเฟืองต่างๆแล้วก็ลูกปืนนั่นแหละมันก็จะมีพวกเศษเหล็กออกมากากเพชรขึ้นมาปุ๊บโอ้โหทีนี้ถ้าพอเห็นปุ๊บมีอย่างนี้ก็ต้องเสนอลูกค้าแล้วว่าอาจจะต้องรื้ออุปกรณ์นะฮะก็คือมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในใหม่หรือว่าถ้ามีออกมาเยอะมากๆเลยแล้วเป็นชิ้นเก็บๆไม่ใช่กากเพชรอย่างเดียวมันชิ้นจะเก็บออกมาเป็นชิ้นแบบใหญ่พอสมควรอันนั้นเปลี่ยนต้องเปลี่ยนราคาแพงไหมคะก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะฮะถ้าเป็นรถญี่ปุ่นทั่วไปก็ลูกหนึ่งก็น่าจะประมาณถ้าไม่มีลิมิเต็ดนะถ้าไม่ใช่เป็นเต็ดนะเต็ดก็คือจะมีผ้าคัดอยู่ข้างในเพราะนั้นลูกหนึ่งก็ไม่น่าถึงหมื่นบาทถ้าเป็นญี่ปุ่นนะฮะถ้าเป็นของ Mercedes-Benz ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่หายากๆหน่อยอย่างเช่นพวก S-Class 140 W20 เนี่ยลูกก็หมื่นกว่าบาทแล้วก็อยู่หมื่นกว่าบาทแล้วแต่ว่ารับประกันกันแค่ไหนนะแต่ต้องมีรับประกันนะฮะในการซื้อของที่เชียงกงทุกครั้งที่ต้องมีการรับประกันนี่แหละนี่คือในการที่ว่าแกะออกมาเฟืองท้ายน้ำมันแกะน้ำมันเฟืองท้ายออกมาก็ต้องมาดูก่อนช่างเขาจะดูก่อนแต่ถ้าไปเจอช่างที่ไม่สนใจจะเอางานง่ายๆก็คือเปลี่ยนเฟืองท้ายอย่างเดียวเลยนะคะไม่ซ่อมไม่อะไรเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไม่เอามาเช็คไม่มาดูน้ำมันก่อนถ้าเกิดว่ามันเป็นน้ำมันที่ออกมาแล้วมีตัวเศษกากเพชรออกมาไม่เยอะเราเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนใบสีโดยหมูค่ะนะดูแล้วราคาอุปกรณ์ในเฟืองไนท์นะมันจะได้ของใหม่เลยไงค่ะมันจะได้ของใหม่เลยตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งลูกด้วยประหยัดไม่ต้องเปลี่ยนทั้งลูกใช่มันก็ประหยัดตังค์ได้แล้วก็ได้ของใหม่ไปด้วยค่ะนะฮะกับรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังที่มีเฟืองท้ายนะในการป้องกันกับการที่จะไม่ให้เฟืองท้ายหอนก็คือต้องเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายไปบ่อยอนนทุก 20,000 โลเปลี่ยนทีนึงนะครับตรงนี้ทุก 20,000 โลก็เปลี่ยนไปถ้าเกิดว่ามันไม่หอนเฟืองท้ายยังไม่หอนไม่อะไรก็เติมหัวเชื้อไปเลยหัวเชื้อน้ำมันเฟืองท้ายเติมได้นะครับน้ำมันหัวเชื้อเฟืองท้ายเนี่ยเติมแล้วดีด้วยจะไปช่วยเคลือบเลยเพราะว่าตัวนี้จะไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับเรื่องของเอฟเฟกต์ในเรื่องของกลไกของตัวเฟืองท้ายไม่เหมือนเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยจะมีตัวเอฟเฟกต์มากถ้าเติมเข้าไปก็มีโอกาสแล้วระยะเวลานานแค่ไหน20,000 โลครับอ๋อ20,000 โลเปลี่ยนทีนึงว่าจะญี่ปุ่นเค้าเรียก ECU ใช่ครับใช่มั้ยแต่ว่าถ้าของรถยุโรปเนี่ยเค้าจะเรียกคอนโทรลนะครับก่อนคอนโทรลยูนิต E280 เนี่ยนะครับของใหม่นี่น่าจะเคยเบิกผมน่าจะเบิกเคยเบิกมา 7-80,000 บาทครับลูกนึงนะครับอันนี้ขายอยู่เท่าไหร่ขายอยู่15,000ครับ15,000โอ้โหท่านผู้ชมครับถ้าซ่อมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะใช่ครับไม่หนีกันเท่าไหร่ครับเออ